สรุปกิจกรรมและเควสการผจญภัยของพิคาชูและโคโค่สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะฮะโอ้โหงานยุ่งจนลืมจริงๆนะฮะกิจกรรมมันเริ่มแล้วนะครับก็คือกิจกรรม Secret of Jungle นะฮะก็เริ่มแล้ววันนี้นะครับเริ่มไปตอน 10:00 นนะครับแล้วก็จะจบในวันที่10นะครับ10โมงเหมือนกันนะครับพอดีผมเขียนข่าวไว้แล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้ทำคลิปกะว่าจะมาทำใกล้ๆนะฮะพอดีโอ้โหงานยุ่งจริงแล้วก็ลืมนะครับก็กิจกรรมเริ่มไปแล้วนะครับเมื่อเช้าผมพูดถึงอะไรนะเจ้าเกนอสแตกไปแล้วนะครับก็กิจกรรมนะฮะจะเป็นกิจกรรมเพื่อเหมือนเขาเรียกว่าอะไรทรายอินนะฮะให้กันหนังที่จะเข้ามาใน Netflix วันที่8นะครับก็คือหนังเรื่อง Secret of the Jungle นะครับซึ่งในหนังนะครับก็จะมาฉายใน Netflix วันที่8นะNetflix วันที่8แล้วก็เป็นปกติเนี่ย Pokemon The Movie เนี่ยจะเขาเรียกว่าอะไรดีจะเป็นการเปิดตัวโปเกมอนมายานะครับซึ่งตัวนี้ก็คือซารูทนะครับซารูทแล้วก็จะมีบอลลูนจะเปลี่ยนไปด้วยนะครับเปลี่ยนเป็นเจสซี่กับเจมนะครับผมเจสซี่กับเจมนะฮะก็ใครที่ติดไอ้อะไรนะติดไอ้เควสอยู่มันมีนะบางคนของผมก็มีนะฮะที่ติดเควสอยู่นะครับไอ้บอลลูนเนียสเนี่ยนะครับก็ถ้าเป็นญี่ปุ่นก็อะไรนะมุซาชิกับโคชิโร่นะก็อย่าลืมถ่ายรูปแล้วก็ตีบอลลูนด้วยได้ตัวดีด้วยนะครับทีนี้นะครับซารูทนะครับซารูทเป็นโปเกมอนมายานะครับผมก็จะได้รับเนี่ยคุณต้องทำงานวิจัยพิเศษนะครับซึ่งจะไม่หมดเวลานะครับตอนนี้ก็เริ่มมาแล้วนะเดี๋ยวตอนท้ายคลิปผมก็จะมีอีกนะครับมีอธิบายเควสอีกนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเควสไม่ยากด้วยนะครับมีแค่5ด่านเองนะครับก็จะได้ซารูทมาใช้กันนะครับแล้วก็โปเกมอนป่านะครับก็จะมีนกอะไรนกฮูกคุณฮูดนะครับคอมบีนะครับคอมบีเนี่ยนะครับจะพัฒนาร่าง2ได้นะครับต้องเป็นตัวเมียนะซึ่งสังเกตง่ายๆตัวเมียจะมีเหมือนเม็ดสีแดงอยู่กลางหน้าผากนะครับนี้ดูไม่ยากหรอกเดี๋ยวก็รู้นะฮะจับปุ๊บรู้เลยแล้วก็มีดิวเบอร์นะฮะดิวเบอร์ตัวนี้น่าเก็บนะครับพัฒนาร่างนะฮะน่าเก็บมากนะฮะก็ร่างที่2เขาใช้งานดีแล้วก็ดันไปเล่นได้หลายลีกนะฮะตั้งแต่ลีก 1,500 2,500 แล้วก็ลีกสูงสุดเลยนะครับ X คาดิวนะครับคอตตอนนีมาแล้วนะฮะใครหาอยู่นะฮะคอตตอนนีนะฮะเอามาลงหลีกเล็ก Little Jungle Cup ได้นะฮะ Divibble นะครับตัวนี้ก็เอาลงได้เช่นกันนะฮะแล้วก็ลาวิต้าครับผมลาวิต้าเนี่ยนะครับเอาไว้เป็นอะไรนะร่าง3ไว้ตีบอสตียินได้นะแล้วก็ปิกาจูใส่หมวกอีกแล้วนะฮะมาแล้วนะฮะทีนี้เขาไม่ได้ใส่หมวกอย่างเดียวนะเขาใส่ชุดนักสำรวจด้วยนะครับบอส1ดาวนะฮะก็จะเป็นปิกาจูใส่หมวกนะฮะลาวิต้านะครับล็อกเจโรล่านะครับคุณกัตนะครับแล้วก็ราเฟตนะฮะใครยังไม่ได้ใช้นี่ราเฟตก็ไปตีได้นะครับส่วนบอส3ดาวนะฮะจะเป็นลิกิตังนะฮะแชนซีนะครับแล้วก็พินเซอร์นะฮะลูดิโคโลนะครับไฟก้อนนะครับตัวที่หน้าตีอย่าง1ดาวเนี่ยถ้าใครว่างก็ตีลาวิต้าไว้นะฮะราเฟตไว้พิกาจูหาใช้นี่ไว้นะครับส่วน3ดาวลิกิตังน่าเก็บนะครับลิกิตังน่าเก็บแชมซีก็น่าเก็บนะฮะลูดิโคโลก็น่าเก็บไฟก้อนก็น่าเก็บโอ้น่าเก็บหมดเลย นะครับแล้วก็มีฟิลรีเสิร์ชทาร์กนะครับก็คือหมุนตามเสานะครับจะได้จับน้องชื่ออะไรนะน้องชมพูเนี่ยกับลับเฟดนะครับซึ่งจะได้ดัดเพิ่มด้วยนะไอ้น้องชมพูเนี่ยนะครับลาอะไรนะน้องชื่ออะไรนะ ผมลืมชื่อไปแล้วนะฮะไม่เป็นไรแล้วก็มีชุดใหม่นะฮะเป็นชุดนักสำรวจด้วยนะครับชุดนักสำรวจด้วยนะครับก็
ลองตีกันดูนะครับลองตีแล้วก็เสาก็อยากให้หมุนเสานะชื่ออะไรออดิโน่เนี่ยไอ้เจ้าออดิโน่สีชมพูเนี่ยนะครับจะได้ดับเพิ่มเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะทำเควสนี้แหละนะครับทีนี้มาดูเควสกันบ้างนะครับขยายหน่อยนี่นะฮะสำหรับเควสนะฮะที่มีมาให้ทำนะครับจะได้จับนะฮะซารุธเนี่ยนะฮะผมขยายใหญ่อีกหน่อยนึงนี่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเลื่อนเอาทีละด้านละกันนะครับเลื่อนได้ไหมเลื่อนได้ไหมนี่ไม่ได้เว้ยต้องย่ออ่ะเอานี้ละกันนะครับอธิบายเป็นทีละอันละกันนะฮะตัว Secret of Jungle นะครับจะเป็นลิมิตเฮ้ยลิมิตไทม์รีเสิร์ชเหรอผมดูผิดนะเนี่ยเป็นลิมิตไทม์นะฮะต้องทำให้เสร็จภายในกิจกรรมนะฮะทุกคนนะครับลิมิตไทม์รีเสิร์ชครับผมดูผิดนะขอโทษด้วยนะฮะอ๋อเป็นลิมิตไทม์ครับแต่ทำไมไปอยู่สเปเชียลอ่ะเอาเป็นว่ายังไงก็ทำมันอยู่สเปเชียลปกติจะไม่หมดนะครับยังไงก็ลองทำให้เสร็จภายในกิจกรรมเพื่อความปลอดภัยแล้วกันนะครับก็สเต็ปมันจะมีทั้งหมด5สเต็ปนะครับซึ่งไม่ยากด้วยนะฮะสเต็ปที่1ถึง5นะครับ1นะฮะจับโปเกมอน7สปีชีนะฮะก็คือจับโปเกมอน7ตัวไม่ซ้ำกันนั่นแหละนะครับแล้วก็จะได้หินนะฮะสล็อตนะฮะแล้วก็ได้รีวอร์ดนะฮะดัส250นะครับแล้วก็จับโปเกมอน7ตัวนะครับจับโปเกมอน7ตัวนะครับจับโปเกมอน7ตัวนะฮะจะได้ดิกเลตนะฮะจับดิกเลตแล้วก็อันนี้จะเป็นปัญหาอีกสำหรับบางคนที่ยังไม่รู้นะฮะ take tree snapshot นะครับ of wild ground type โปเกมอนก็คือนะฮะถ่ายรูปโปเกมอนดินนะครับถ่ายรูปโปเกมอนดินที่อยู่ตามพื้นนะครับโปเกมอนดินมีอะไรบ้างย้อนกลับไปดูตอนนี้โปเกมอนดินที่มีก็มีดิวเบอร์ก็ถ่ายรูปดิวเบอร์ครับ3ครั้งรวดนะฮะก็คือกดจับปุ๊บมันจะมีปุ่มถ่ายรูปนะฮะไม่ใช่ตัวที่จับมาแล้วนะต้องเป็นตัวที่กำลังจะจับแล้วมันจะมีปุ่มถ่ายรูปอยู่ข้างบนก็กดถ่ายกดถูกกดถ่ายกดถูกย้อนกลับไปดูคลิปได้ผมมีคลิปให้ดูนะครับก็จะผ่านแล้วก็ได้จับดิวเบอร์นะครับผมได้บอล15ลูกด้วยนะฮะรางวัลใหญ่ก็จะเป็นเนี่ยฮาร์ดดัส250แล้วก็กล้วยแล้วก็ได้จับดิวเบอร์นะครับผมอ่ะสเต็ปที่2นะฮะสเต็ปที่2ก็คือโยนบอลเข้าเกรด5ครั้งโอ้โหนี่หนักหน่อยครับสำหรับคนที่โยนไม่เป็นนะฮะโยนบอลเข้าเกรด5ครั้งต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องด้วยจะได้สับปะรด5อันนะฮะแล้วก็จับโปเกมอนแมลงนะฮะ10ตัวนะฮะได้จับดีวิเบิลนะครับแล้วก็ถ่ายรูปโปเกมอนป่าถ่ายรูปโปเกมอนแมลงนะฮะซึ่งเป็นโปเกมอนป่านะฮะ3ครั้งนะฮะก็ทั้งอันที่1และอันที่2นะครับสมมุตินะครับคุณทำด่านที่2เสร็จนะครับเนี่ยด่านนี้เสร็จคุณกดถ่ายรูปดิกเลตก่อนเลย3ครั้งนะครับมันก็จะผ่านสเต็ปที่2ก็เหมือนกันเมื่อจับดีวิเบิลแล้วก็ถ่ายรูปดีวิเบิล3ครั้งนะฮะคือกดถ่ายกดถูกกดถ่ายกดถูกกดถ่ายกดถูก3ครั้งก็จะผ่านเควสนี้โดยไม่ต้องไปจับโปเกมอนเลยนะครับรางวัลใหญ่จะเป็น Stardust 250นะครับแล้วก็Raspberry 10ผลนะครับแล้วได้จับคอมบีนะครับสเต็ปที่3ทับ5ครับผมใช้เบอร์รี่ในการช่วยจับโปเกมอน20ครั้งนะฮะจะได้จับเชอริมนะครับตัวนี้เก่งนะฮะบอกไว้ก่อนอีก 1,500 นี่ผมใช้อยู่นะฮะแล้วก็จับโปเกมอนพืชนะครับ30ตัวแม่เจ้านะฮะจับโปเกมอนพืช30ตัวนะฮะ30ตัวก็ถ่ายรูปไปด้วยแล้วกันนะฮะจะได้ผ่านไอ้เควสที่3นี้ไปด้วยนะฮะจะได้จับไอ้น้องเห็ดเนี่ยนะฮะวิลลี่ลูมนะแล้วก็อันนี้ถ่ายรูปโปเกมอนเนี่ยก็เหมือนกันนะฮะก็คือจะถ่ายตัวที่จับก็ได้นะฮะ3ครั้งแล้วก็จะได้ดัส500สับปะรด10ลูกแล้วก็นัทเลฟนะครับนัทเลฟนี้ใช้หลีกไอ้นี่ได้นะโอ้เกินว่ะใ
ถ้า CP มันเกินก็ใช้หลีก500ไม่ได้นะ นะฮะสเต็ปที่4ทับ5ครับผมสเต็ปที่4ทับ5นะฮะไปสู้กับแก๊งล็อกเก็ต6ครั้งสู้ต้องชนะด้วยนะแก๊งล็อกเก็ตลูกสมุนนะฮะเสาดำลูกสมุนนะฮะ6ครั้งจะได้จับเอเลียดอสนะฮะจับโปเกมอนบูทอากาศนะฮะโปเกมอนบูทอากาศก็สังเกตเอาตัวที่มันมีวงตรงพื้นแปลกๆครับโปเกมอนบูทอากาศนะครับก็จะได้จับบัตเตอร์ฟีครับแล้วก็ถ่ายรูปโปเกมอนบินนี่ฮะก็ถ่ายรูปบัตเตอร์ฟีเลย3ครั้งนะฮะอย่าเพิ่งจับนะพอทำเควสเสร็จจับบัตเตอร์ฟีก็กดถ่ายเลย3ครั้งอันนี้เตือนไว้แล้วนะทุกเควสเลยนะฮะมันมีให้ถ่ายอยู่แล้วนะก็ถ่ายไปนะฮะรีวอร์ดนะฮะจะได้สตาร์ดัส500นะฮะได้ขนมปังให้บัดดี้1อันแล้วก็ได้จับลาฟเฟตนะฮะอ่ะด่านที่5ก็ผ่านเลยครับเคลมรีวอร์ดได้ XP 3,000 เลยนะฮะแล้วก็จะได้จับซารูทนะฮะ100คือ1643นะฮะใครได้ร้อยก็มาอวดกันได้นะฮะแล้วก็ได้แคนดี้ซารุส10ลูกแล้วก็สตาร์ดัส 1,000 นะจ๊ะโอ้ไม่ยากครับวันเดียวก็น่าจะผ่านกันได้แล้วนะครับนะฮะทีนี้มันจะมีไอ้นี่อีกนี่นะฮะเควสตามเสาครับอันนี้ผมไม่ดูนะเควสตามเสาถ้าใครอยากได้นะครับเควสตามเสาเควสพิเศษนะฮะก็คือจับโปเกมอนที่ต่างกัน10ตัวจะได้จับลาเฟสนะฮะนี่ลุ้นชัยนี่ผมยังไม่มีเลยนะฮะแล้วก็ชนะทีมโกล็อกเก็ต5ครั้งนะครับจะได้จับลาเฟสเหมือนกันแล้วก็ฟักไข่2ลูกจะได้จับออร์ดิโน่นะฮะแล้วก็ถ่ายรูปบัดดี้จะได้ของเนี่ยฮะสับปะรดกับราสเบอร์รี่นะฮะใช้เบอร์รี่ช่วยในการจับโปเกมอนจะได้เจ้าไข่เน่าเนี่ยนะครับ XQ นะครับแล้วก็ดีวิเบลนะฮะโยนบอลโค้ง5ครั้งจะได้จับ อะไรนะดิกเลตนะฮะกับนกนะฮะพีโดบนะฮะก็ตัวร้อยก็ดูเอาแล้วกันนะฮะลาเฟต100จากเควสก็639นะฮะออร์ดิโน100จากเควสก็721 SQ นะครับ100ก็503 ดีเวเบล524 ดิกเลต289นะฮะพีโดบ6363นะฮะอันนี้ก็คือจะได้จากเควสนะฮะเพราะว่าเวลาเราทำเควสเนี่ยนะครับเวลาเราทำเควสเนี่ยนะฮะโปเกมอนจะอยู่เลเวลเดียวกันเพราะฉะนั้นตัวร้อยจะมีอยู่ค่าเดียวนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะเนี่ยเขาบอกว่าอย่าลืมนะฮะการจับออร์ดิโน่เนี่ยคุณจะได้โบนัสสตาร์ดัสจากการจับ 2,500 นะครับแล้วก็จะได้ถ้าเปิดสตาร์พีชจะได้ 3,000 นะฮะก็อาจจะสะสมเควสแล้วก็เปิดกันทีเดียวก็ได้นะครับแล้วก็เจสซี่กับเจมนะครับหรือว่ามูซาชิกับโคชิโร่นะครับตัวที่1จะเป็นอะไรอ่ะสไกเชอร์นะครับอีการอีคารแล้วก็สแตลเลอร์นะครับส่วนเจมจะเป็นพินเซอร์นะฮะคุฟฟินแล้วก็กิมเมอร์ไม่ยากครับรางวัลก็จะเป็นสไกเชอร์กับพินเซอร์นะครับโอ้สไกเซอร์น่าเก็บครับพินเซอร์ก็น่าเก็บนะฮะนี่เป็นข้อมูลจากรีเจนลีมานะครับก็ไม่เข้าใจตรงไหนก็ย้อนกลับไปดูเอาละกันนะครับผมไม่ได้ทำตัวอินโฟเป็นภาษาไทยนะฮะลืมจริงๆฮะงานเยอะนะครับก็เลยไม่ได้เตรียมตรงเตรียมตัวก็ทำคลิปให้เพื่อนๆเข้าใจก่อนนะครับอย่าลืมนะฮะเควสนะฮะไอเรื่องถ่ายรูปเนี่ยตัวที่2นะฮะจำไว้ว่าตัวที่2ต้องถ่ายรูปก่อนจับทุกครั้งนะฮะจะได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้แค่นี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชวนเพื่อนมาดูกันด้วยนะจ๊ะเป้าหมายคือ 10,000 ซับใกล้ถึงแล้วช่วยกันหน่อยนะฮะใครยังไม่ได้กดซับช่วยกดซับด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ